不然光溜ดูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นลุคสำหรับหน้าหนาวนี้ในเมืองไทยนะคะแต่จริงๆแล้วประเทศไทยไม่หนาวหรอกแต่ว่าเราอยากหนาวของประเทศอื่นเขาหรอกเราก็เลยแบบว่าแต่งหน้าให้ดูแบบหนาวนะคะแม้ว่าประเทศไทยจะไม่หนาวแต่เราก็แต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวให้หนาวได้ถึงแม้ว่าเราจะต้องอดทนกับความร้อนนิดนึงทุกความสวยแล้วก็เรายอมนะคะทุกคนซึ่งในลุคนี้นะคะที่เน้นๆเลยเนี่ยก็จะมีแค่แก้มกับปากแค่นั้นนะคะส่วนคิ้วตาเนี่ยก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ไม่ได้แบบตั้งใจเขียนให้เป๊ะเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็คือลุคนี้ก็เป็นลุคที่แบบง่ายๆมากๆแต่งหน้าเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่งหน้าให้มันดูแบบว่าหนาวๆแค่นั้นเองนะคะเชื่อว่าลุคนี้หลายๆคนจะต้องแต่งได้แน่ๆเพราะว่ามันไม่ยากเลยมันง่ายมากทุกคนนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับลุคหน้าหนาวที่นี่ที่ไทยไม่หนาวไปดูกันเลยค่ะชี้ทุกทางแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเราอยากจะโชว์ประสิทธิภาพของแป้งบาบาร่าที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะมันก็คือแป้งบาบาร่า UV Two Way Magic B Powder SPF 20เขาบอกว่าทำมาจากไข่ผึ้งฝรั่งเศสนะคะก็จะช่วยทำให้หน้าของเราไม่มันไม่เยิ้มระหว่างวันที่สำคัญคือมันทนมากคือทุกคนน่าจะรู้จักชื่อเสียงของตัวแป้งบาบาร่าอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเขาออกมาใหม่เป็นตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ3สีมั้งรู้สึกแล้วก็ที่ตู่ใช้นะจะเป็นสี02ก็จะเป็นสำหรับผิว2สีนะคะเปิดมาก็จะมีหน้าตานี้โอ้โหคือมันเบลอมันหายไปแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้แบบช่วงนี้เราใช้บ่อยมากเดี๋ยวเราลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่พอเราลองแล้วเราว่ามันปกปิดดีมากเลยอะตัวนี้อย่างที่บอกเขามี3สูตรนะคะสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์19สำหรับผิวขาวอมชมพูนะคะแล้วก็เบอร์01สำหรับผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์02สำหรับผิว2สีแบบตู่นะคะพวกรูขุมขนตรงจมูกอาจจะต้องลงไพรเมอร์ช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นรูขุมขนที่ค่อนข้างลึกแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้หนักมากนะมันก็เบาๆมันไม่ได้หนาโอเคนะดูเป็นงานผิวมากอันนี้ข้างที่ยังไม่ได้ทาข้างที่ทาแล้วเห็นความแตกต่างของ2ข้างมั้ยอุ๊ยเนียนมากดูโอเคเดี๋ยวเราลงอีกข้างนึงเลยแล้วกันนะคอนทัวร์หน้านะต่อให้เราจะหนาวขนาดไหนเราก็ต้องคอนทัวร์หน้านะคะของทาร์ตนั่นเองนะจริงๆตู่ใช้หลายอันมากไม่ว่าจะเป็นถูกหรือแพงนะคะไม่ว่าจะเป็นทาร์ตหรือว่าซิปนาหรืออะไรต่างๆนานานะแต่ว่าอันนี้ตู่มันอเนกประสงค์ตรงที่ว่ามันมีแบบหลายเฉดก็เลยชอบใช้อันนี้นะคะต่อไปเราจะลงแก้มกันก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากลงแล้วแก้มเราใช้ของมิเล่นะคะเบอร์05 Rainbow Dash ก็วิธีการทานะคะก็แทบๆไปอย่างงี้จุ๊บๆๆๆๆแล้วก็ค่อยๆกดลงไปบนแก้มของเราจุ๊บๆๆๆอันนี้เป็นที่ปัดแก้มที่กลิ่นหอมมากแล้วก็สีแบบแน่นลื่มมากอะลงจมูกด้วยอะได้ดูหนาวให้สุดโอเคต่อไปนะคะก็จะทาปากเลยนะคะเพราะว่าจุดเด่นของเราอยู่ที่ปากนะคะเราต้องเอาปากเป็นหลักแล้วค่อยทำอย่างอื่นให้เข้ากับปากของเรานะคะอันแรกนะคะเป็นของ Romance อันนี้จะเป็นลิปสติกที่ได้มาจากเกาหลีนะคะมันเป็นลิปสติกของ Beauty Blogger ของประเทศเกาหลีอ่ะอันนี้เป็นเบอร์อะไรอ่ะภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกสีแดงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกดไปที่ปากของเราต่อไปนะคะก็จะเป็นสีของมามองนะคะเบอร์8นะคะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเข้มกว่าเพราะว่าตู่อยากทาออกมาให้มันแบบดูเป็นไล่เลเยอร์เป็นเข้มไปอ่อนอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะตรงปากเนี่ยตู่จะใช้เป็นคัตเตอร์บัตแบบนี้นะคะเป็นคัตเตอร์บัตสำหรับแต่งหน้าค่อยๆเกลี่ยไปตรงขอบปากให้ขอบปากเรามาดูแบบมีความฟุ้งๆนะคะต่อไปก็จะเป็นงานคิ้วนะคะเราจะใช้ที่เข่งคิ้วที่สีค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ธรรมชาตินะคะสีประมาณนี้คือเขียนแค่ให้ดูเป็นธรรมชาติที่คิ้วแล้วดูเป็นทรงมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะ
คิ้วเราก็ใช้เป็นแปรงหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ที่แว็กซ์แบบว่าพวกแว็กผมอะไรอย่างงี้ก็ได้ทำให้คิ้วของเราดูตั้งเป็นทรงนะคะก็ใช้แว็กเอาอันนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็พยายามปัดคิ้วของเราให้มันดูตั้งขึ้นนะคะจบแล้วนะมาถึงงานตาแล้วนะคะก็จะเป็นงานตาของเราจะใช้เป็นแบรนด์ซูเปอร์มัมนะคะใช้สีประมาณแบบน้ำตาลอ่อนๆอะไรเงี้ยให้ตาเราดูแบบว่าไม่ซีดแค่นี้นะคะก็พยายามเน้นสีน้ำตาลที่ห่างตานะคะตาจะได้ดูแบบว่านัวๆฟุ้งๆโอเคไหมจ๊ะทุกคนต่อไปนะคะอย่าลืมไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญมากเราจะไม่ไฮไลท์ไม่ได้นะคะใช้ตลับเดียวกับที่คอนทัวร์นะคะไฮไลท์จมูกแล้วก็เน้นหัวตาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวดัดขนตาบนนะคะแล้วก็จะเสร็จละแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลย